ติ๊กโพสถึงน้องยอสกลายเป็นความภูมิใจของคนไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแทมในโซเชียลแห่พูดถึงจนติดแฮชแท็กแยอสยงศิลป์ขึ้นเทรนทวิตเตอร์จากนั้นไม่นานยอสก็ได้ออกมาพูดกับแฟนๆเป็นภาษาเกาหลีประมาณว่าสวัสดีครับผมยอส ในที่สุดผมก็ได้รับการเปิดเผยในฐานะเมมเบอร์แล้วขอขอบคุณทุกๆคนที่รอผมมาตลอดผมก็หวังว่าจะสามารถเดินไปในเส้นทางนี้ด้วยกันในอนาคตกับเมมเบอร์ทุกคนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเสมอในช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ขอบคุณนะอุซันสุขสันตวันเกิด ทำกลางพี่ๆในวงการบันเทิงแห่ร่วมยินด,ดีกับยอสเป็นจนํานวนมากหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกตลอดการยังติ๊กเจษดาพรผลดีที่ยอดเคยร่วมงานด้วยในละครเรื่องสิงซีรีเลือดมังกรที่ตอนนี้นํากลับมารีันใหม่อีกครั้งทางช่อง3ซึ่งติ๊กดูจะภูมิใจและปลื้มใจไม่น้อยเลยทีเดียวโดยได้โพส์ภาคู่พร้อมกับระบุข้อความในทวิตเตอร์ว่า ดีใจกับน้องยอดด้วยนะครับที่วันนี้ได้เดินตามความฝันของตัวเองซึ่งในตอนนี้กำลังเป็นสมาชิกเด็กฝึก t เ a รนีเ A ในค่าย Big บ Music h a s h ส a กยอดยงศิลป์จากเด็กน้อยในวันนั้นกลายมาเป็นเด็กฝึกศิลปินเกาหลีภูมิใจแทนครอบครัวสุดๆเลยค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ